สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมแอคชั่นนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับโหมด12อารามนะครับพอดีว่ามันแก้บั๊กแล้วนะครับเรื่องดาเมจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ยิงไม่เข้านะครับแล้วพออัปเดตต่อมาไอสัตว์ยิงไม่เข้าเลยครับผมดาเมจไม่ขึ้นเลยนะครับแม่งศูนย์หมดนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ปรับใหม่แล้วนะครับเฉพาะบอสนะครับก็จะมาลองกับลูกซอง EX นะครับ EX สีม่วงนะครับหรือ EX ถาวรหรือไอ Complete World Cycle เนี่ยครับนะครับนี่ลงคนเดียวนะครับก็อาจจะนานหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรายิงตัวพวกนี้ให้หมดก่อนคือแบบโอ้โหตอนที่เอามาเทสนี้แบบไม่ได้ครับเทสไปยังไงก็ไม่ไหวหรอกถ้าเกิดมันจะได้สักขนาดนั้นนะดาเมจอะผมเทสไม่จบหรอกนะครับผมเอามาแค่แบบยิงบอสดูนะครับนานชิบหายเลยคนเดียวก็เงี้ยแหละครับเพื่อนไม่มีฮะแล้วไงวะโอ้ยเฮียอะไรเนี่ยลงมายังเอ้าเฮียยิงผิดอันว่ะมีฝั่งนี้ร่วงไงก็ตายแล้ว2เม็ดก็พอแล้วเรียบร้อยทีนี้มันไม่ยิงลูกดอกมาหาผมอ่ะดูดิยังมีอีกหรอวะช่างแม่งแล้วกันเอากูขึ้นเดี๋ยวนี้เลยได้แล้วมั้งน่าจะได้แล้วเงินได้สดดีครับยะเรียบร้อยมาเดี๋ยวจะลองยิงบอลดูนะครับว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับบอลมาแล้วแลนดิ้งมาเลยจ้าลูกมายิงเข้านะยิงเข้าแต่เหมือนเดิมดาเมจ16เอาลองเอาระเบิดน้ำแข็งช่วยดิวอดาฟ้าแป๊บนึงมันนี่ไงสกิลอะไรของมันไม่รู้โอ้โหเข้าเม็ดละ1สัตว์เดี๋ยวดิเปลี่ยนดาเมจยังโอเค16แล้วเอาน้ำแข็งโยนใส่แม่งเพิ่มมาเป็น32คลิกขวาอะไรวะคลิกขวา120อ่ะถ้าเอาระเบิดน้ำแข็งช่วยเท่าไหร่วะ192อ่ะยิงหัว120ยิงหัว120เหรอถ้าเป็นไอ้นี่อ่ะลูกซอง 8.5 ลองดู13 26รู้สึกว่าลูกซองอันนี้จะทำดาเมจได้ดีกว่านะครับอันนี้ได้16โยนระเบิดช่วยก็เป็น32นะครับโอเคนะเบนก็เหมือนเดิมครับน่าเกลียดเหมือนเดิมโอ้โหนี่ลูกซอง EX ถาวรด้วยเติมต้อง 6,000 อะไรวะดาเมจแย่เลี้ยงเหรอโอเคครับผมก็การรีวิวก็คงมีแค่นี้แหละครับเพราะว่าก็นึกว่ามันอัปเดตใหม่แล้วจะปรับดาเมจใหม่นะครับแต่ความจริงมันก็ไม่ใช่เลยนะครับมันก็แค่แก้บั๊กยิงไม่เข้านะครับโอเคผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ